มีรายงานว่าการวินิจฉัยเชื้อ HIV ในยุโรปลดลงค่ะรายงานขององค์การอนามัยโลกที่จัดทำร่วมกับศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคของยุโรประบุว่าในปี2021การวินิจฉัยเชื้อ HIV ในยุโรปลดลง1ใน4เมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19ซึ่งพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าวครอบคลุมถึงรัสเซียและยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อ HIV สูงที่สุดสาเหตุเกิดจากการระบาดของโควิด-19ที่ทำให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ HIV ซึ่งรวมถึงการตรวจหาเชื้อลดลงในขณะที่คลินิกต่างๆรวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีภาระงานมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการตรวจหาผู้ติดเชื้อ HIV ในปี2020และ2021ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจนถึงวันนี้สถานการณ์ยังคงไม่ต่างไปจากเดิมนกทะเลจำนวนมากในประเทศเปรูล้มตายจนกระจายอยู่ทั่วชายหาดหน่วยงานที่ดูแลป่าไม้และสัตว์ป่าแห่งชาติรายงานว่าสาเหตุของการตายมาจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ซึ่งได้รับการยืนยันว่าการแพร่ระบาดเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดมีรายงานว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทำให้นกทะเลมากกว่า 13,869 ตัวล้มตายในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นนกกระทุงหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรแห่งชาติเปรูมีคำสั่งให้กักบริเวณหมู่บ้านชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือเพื่อควบคุมการระบาดของไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีกพร้อมทั้งระบุว่าพาหะของเชื้อดังกล่าวเป็นนกที่อพยพมาจากอเมริกาเหนือและอาจจะแพร่เชื้อให้กับสัตว์ปีกที่ใกล้ชิดคนอย่างเช่นเป็ดและไก่รวมถึงฟาร์มสัตว์ปีกก่อนหน้านี้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO แจ้งเตือนประเทศในแถบอเมริกาใต้และอเมริกากลางตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาให้เฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสที่เกิดจากนกอพยพองค์การยูเนสโกประกาศให้ขนมปังบาเกตของฝรั่งเศสเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนื่องจากเป็นขนมปังที่มีมานานกว่า100ปีและมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศสอย่างมากเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้โดยระบุว่าบาเกตเป็นขนมปังแห่งความมหัศจรรย์และความสมบูรณ์แบบในชีวิตประจำวันของชาวฝรั่งเศสโดยรัฐบาลได้ผลักดันมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้บาเกตเป็นที่ยอมรับ